รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้เจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจจะไปถึงคุณกับหนึ่งใจทำไมผมยืนยันนะครับว่าผมกับหนึ่งใจเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังไงก็เป็นไปไม่ได้มากกว่านี้ครับผมสัญญาแกคิดจะฆ่าฉันเหรอคิดว่าฉันโง่นะหรือไงในฐานะที่กูถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้กูขอปลดมึงแต่ลูกในท้องของมันไม่ใช่ลูกของแกนะครับมันสวมขาวให้แกแบบนี้แกจะรักมันอีกเหรอเด็กในท้องเป็นลูกฉันจะไม่เอาเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันยกโทษให้ฉันแค่ไม่อยากให้จุลภักดิ์บริลักษ์เสื่อมเสียไปมากกว่านี้และแกเอามันออกไปจากบ้านนี้ซะฉันไม่อยากเห็นหน้ามันอีกถ้าต้องการจะจบเรื่องนี้ต้องทำตามที่พัดขอกลับมาอยู่กับพัดอยากหลับตาและลอยหายไปทิ้งทุกสิ่งที่ฉันมีไม่เหลือทางไหนสักทางปล่อยใครต่อใครเขาแย่งกันฉันไม่ยื้ออะไรอีกไม่เอาอะไรสักอย่างอยากหลับตาและลอยหายไปทิ้งทุกสิ่งที่ฉันมีไม่เหลือทางไหนสักทางปล่อยใครต่อใครเขาแย่งกันฉันไม่ยื้ออะไรไม่เอาอะไรสักอย่างมันมันทางมันโดนตีกรอบมันวายวุ่นวุ่นมันคนจนตรอกแค่บอกปัญหาไม่มีทางออกไม่จริงไม่จริงหรอกมันมันมันทางมันโดนตีกรอบมันวายวุ่นวุ่นมันคนจนตรอกแค่บอกปัญหาไม่มีทางออกไม่จริงไม่จริงหรอกคุณกำคุณกำคะคุณกำไม่ได้เชื่อเรื่องที่คุณเมย์พูดใช่ไหมคะเรื่องอะไรหรอทุกเรื่องค่ะโดยเฉพาะคุณกำที่เชื่อใจรู้
นาวาไปไหนมาไปหาคุณกัมปนาทมาไปหาคุณกัมปนาทมาแล้วนี่เขาทำอะไรนายปะเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผมหรอกเขาแค่บอกให้ผมออกไปจากชีวิตของพวกเขาก็ดีแล้วแหละที่ไม่เป็นอะไรผมควรทำยังไงดีวะพี่ไม่อยากใจร้ายหรอกนะแต่ฉันว่านายควรตัดใจเหมือนที่เขาพูดจริงๆแต่เด็กคนนั้นน่ะฉันเข้าใจแต่นายต้องคิดให้เยอะๆเขาดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เอาเรื่องนายส่วนคุณลุงเขาก็ไม่เอานายอยู่แล้วแต่ก็ยังดีที่เขาเก็บลูกเอาไว้ถ้านายไปยุ่งกับเขามากๆเนี่ยนายกับลูกก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นนายควรเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเฝ้าดูเด็กอยู่ห่างใจอ่อนคุณจะไปรู้อะไรจริงๆฉันทั้งโกรธทั้งโมโหแล้วก็อยากจะฆ่ามันด้วยซ้ำแต่ผมเข้าใจนะเพราะเขาเป็นน้องชายคุณใช่ไหมนี่คุณเมย์เขาจะฆ่าคุณไหมไม่แน่เขาอาจจะเป็นคนที่ฆ่าพ่อคุณด้วยซ้ำฉันว่าเรื่องนั้นน้องชายฉันไม่เกี่ยวก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนเขามาแว้งกัดคุณอีกเนี่ยอย่าหาผมไม่เตือนนะแล้วเรื่องที่บริษัทเป็นไงบ้างผมว่าคุณไม่ต้องซีเรียสนะเรื่องนี้คุณเครียดมาพอแล้วดื่มให้เต็มที่เลยให้สบายใจเลยเอาเป็นว่าเรื่องงานผมรับรองว่าทุกคนต้องเซอร์ไพรส์ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนของคุณฉันก็สบายใจขอบคุณนะคะที่อยู่ข้างเมย์คอยช่วยเมย์ถ้าไม่มีคุณเมย์ก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงใครคะวายุเองครับเป็นยังไงบ้างคะพี่รุ้งไม่ยอมรับครับส่วนพี่กรรมก็อยู่ข้างพี่รุ้งนี่ยังดีนะครับที่พี่เมย์ยอมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องถึงตำรวจยุ่งแน่ครับแล้วคุณเป็นไงบ้างครับที่ไม่เอาเรื่องพี่รุ้งจุลภาคบริลักษ์ต้องมาก่อนเสมอค่ะแต่ในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีอยู่ครับอย่างน้อยมันก็ทำให้ผมรู้ว่าลึกๆแล้วพี่เมย์ยังแคร์แล้วก็ยังรักพี่น้อง
แล้วบริษัทเป็นไงบ้างครับพัชสนกับคุณเมย์ล็อบบี้ซื้อหุ้นรายใหญ่แล้วก็ช้อนซื้อหุ้นบริษัทไว้แล้วถ้าพัชสนขายหุ้นทั้งหมดให้กัดจางซื้อกรุ๊ปเราจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยทันทีค่ะตอนแรกอาคิดว่าถ้าเราได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเราก็ยังพอแก้ไขปัญหาได้บ้างแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปัญหามันใหญ่กว่าที่คิดมาพี่เมย์เขาคิดอะไรของเขาเนี่ยอาคิดว่าคุณเมย์อาจจะไม่รู้เรื่องนี้เลยด้วยซ้ำส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องที่อาคุณเมย์แล้วก็เด็กนาวานั่นถูกทำร้ายโดยคนคนเดียวกันมีกี่คนที่รู้มีแค่อาคุณแล้วอีกคนนึงก็คือหนึ่งใจผมเชื่อใจในตัวคุณมากนะหนึ่งใจและผมยังคิดแบบนั้นต่อไปได้ใช่ไหมคุณวายุมาแล้วเหรอหนึ่งใจชนะโชตคุณเป็นอะไรกับคุณพัชสนคงคิดถึง